ับท่านครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่วัดห้วยบงนะครับตำบลแม่เปิมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับวันนี้เปิดโลกชุมชนบนสื่อออนไลน์นะครับได้มาตามติดตามข่าวการฝึกอบรมนะครับเกี่ยวกับการต่อต้านเอาชนะยาเสพติดนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งได้ดำเนินการมาหลายรุ่นแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายหมู่ใหญ่นะครับพิพัฒน์วงใหญ่นะฮะซึ่งท่านเป็นวิทยากรกระบวนการในกระบวนการฝึกอบรมทั้งตลอดการฝึกอบรมนี้นะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกิจกรรมการฝึกอบรมครั้งนี้นี่เป็นกิจกรรมฝึกอบรมอะไรครับเกี่ยวกับคือหลักสูตรของเขาคือตนกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดอยู่แล้วครับครับกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่มาร่วมกลุ่มเป้าหมายเยาวชนของเรียนเนี่ยครับซีเทคครับซีเทคนะครับจำนวนเท่าไหร่ครับ160คนครับ160คนระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่4ระหว่างวันที่11ถึงวันที่14เสียวทั้ง4ในระหว่างการฝึกอบรม11ถึง10ที่14นะครับณที่วัดห้วยบงแห่งนี้นะครับมีทางวิทยากรกระบวนการมีกระบวนการที่จะฝึกอบรมน้องๆเยาวชนในระหว่างวันที่11ถึงวันที่14นะครับณที่วัดห้วยบงแห่งนี้นะครับกระบวนการฝึกอบรมของโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดนี่ครับมีอะไรบ้างครับมันมีรูปขบวนการของเขาคืออยากจะให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นมาต้นกล้านะครับเป็นต้นกล้าที่งอกงามขึ้นมาแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดคือด้านเน้นโดยเฉพาะยาเสพติดนะครับพิษภัยของทุกวันนี้คือยาเสพติดมีเยอะมากนะครับอยากจะให้เยาวชนรุ่นหลังของเรามีชีวิตที่ดีไปข้างหน้าไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดการฝึกอบรม 3-4 วันนี้เริ่มตั้งแต่ภาคเช้าไปจนถึงเย็นนี้มียังไงบ้างครับมันแม้จะมีเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับวิทยากรร่วมด้วยกันหลายฝ่ายนะครับมีสาธารณสุขอำเภอเมืองแล้วก็โรงพยาบาลจังหวัดพะเยาแล้วก็สำนักงานคุมประพฤตินะครับในส่วนกิจกรรมที่น้องๆจะต้องทำเนี่ยนอนพักค้างที่วัดเลยไหมครับนอนพักที่นี่นอนที่นี่ทำอะไรบ้างครับเช้ามาตื่นเช้ามาก็ออกกำลังกายออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแบ่งการทำภารกิจถือเวรที่จะได้รับมอบหมายทำความสะอาดภายในบริเวณวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำภารกิจส่วนตัวอะไรต่างๆอาบน้ำรอรับประทานอาหารเช้าพักค่ำมีไหมครับมีเป็นกิจกรรมทางด้านครับพักค่ำบางวันก็จะมีกิจกรรมที่เลยไปถึงกลางคืนเลยครับกลางคืนเป็นกิจกรรมทางพัฒนาจิตใจมีพระมาเทศบ้างนิมนต์พระเขามาเทศแล้วกลางคืนก็มีวิกรหมอของเขาถ้าชั่วโมงของเขามีเขาก็จะมาร่วมจนถึง3 ทุ่มครับท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับทางป้องกันจังหวัดพะเยานะครับท่านสุวิทย์สุริยวงศ์นะครับแล้วท่านจะมาพูดถึงเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการวัตถุประสงค์แล้วก็ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับโครงการนี้เป็นโครงการชื่ออะไรครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรไงครับครับโครงการนี้ก็คือโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดนะครับโดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยเราจะมีการเน้นเรื่องการป้องกันนะครับจะมีนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ชั้นป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ปวช.ถึงปวส.นะครับเพื่อเราจะให้น้องๆ นักเรียนเนี่ยครับมีภูมิคุ้มกันมีจิตใจที่เข้มแข็งมีวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับโดยวิทยากรเราจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาโรงพยาบาลพะเยาซึ่งเขาได้ผ่านการฝึกอบรมเทรนนิ่งมาด้านการบำบัดด้านจิตวิทยาด้านการให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชนอย่างดียิ่งนะครับซึ่งเราอบรมปีนี้ 1,500 คนนะครับก็ผลการฝึกอบรมเป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่งนะครับได้รับการตอบรับจากทั้งนักเรียนนักศึกษาทั้งครูบาอาจารย์บางโรงเรียนส่งมาอบรมแล้วประทับใจเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็ขออีกรุ่นนึงเราก็มีงบประมาณท่านว่าและการจังหวัดพะเยาท่านชูชาติกีฬาแปลงก็สนับสนุนงบประมาณท่านให้ความสำคัญด้านยาเสพติดอย่างเต็มที่นะครับก็สนับสนุนงบประมาณให้เราจัดการฝึกอบรมครับผมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดครับเป็นรุ่นที่9นะครับเนาะรุ่นที่9ครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเปล่าครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายครับผมครับจากการอบรมทั้ง9รุ่นที่ผ่านมานะครับครับเกิดผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมเกี่ยวกับเยาวชนของเรายังไงบ้างครับในอนาคตครับครับค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าวิทยากรแล้วหลักสูตรในการฝึกอบรมของเราเนี่ยเราดูแลอย่างดีตลอด4วัน3คืนที่เราดูแลนะครับกินนอนอยู่ในนี่เรียบร้อยเราเลี้ยงอาหารแล้วอย่างดีนะครับเด็ก
เราก็ไม่ให้ติดต่อทางโทรศัพท์อะไรสักอย่างเราก็จะขอไว้ก่อนก็ตกลงกันเด็กก็อยู่ในระเบียบใดอบรมตั้งแต่เช้ามืดยันดึกเลยนะครับก็เข้าฝึกอบรมด้านความรู้ต่างๆด้านจิตวิทยาการแสดงความคิดเห็นครับผมคือน้องๆ นักเรียนจากวิทยาลัยซีเทควันนี้ก็มาอบรมเกี่ยวกับต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดคือว่าที่มาร่วมเข้าอบรมนี้ก็เพื่อจะให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับสวัสดีค่ะสำหรับหนูนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เยาวชนทุกคนนะคะช่วยเป็นผู้นำด้านเกี่ยวกับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะค่ะสำหรับหนูนะคะก็ขอคุณท่านผู้ว่าจังหวัดพะเยานะคะที่ได้เปิดโอกาสดีๆมีโครงการดีๆนี้ขึ้นมาให้ผู้หนูได้มาศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตต่างๆค่ะขอบคุณค่ะทางด้านศาสนานะครับก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับท่านครับเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจของเยาวชนเนี่ยสามารถทำให้น้องๆเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติดยังไงครับทางด้านศาสนาด้านการพัฒนาจิตใจครับก็เจริญพรขณะนี้ก็ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของศาสนาในเรื่องของการปรับพฤติกรรมของเยาวชนจะเห็นได้ว่ากระแสโลกทุกวันนี้เป็นกระแสของวัตถุนิยมก็ถาถมเข้ามาในเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์เพราะนั้นทุกวันนี้ศาสนาจึงมีความสำคัญในการที่จะรู้เท่าทันในการที่จะดำรงชีวิตไม่ตกเป็นทาสของวัตถุท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิกนะครับของจังหวัดพะเยานะครับท่านครับในส่วนของสถาบันการศึกษานะครับท่านมีส่วนผลักดันแล้วก็ปลูกฝังน้องๆเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดยังไงบ้างครับค่ะสำหรับในวิทยาลัยเองนะคะเรามีโครงการที่จะปลูกฝังให้เขาห่างไกลจากยาเสพติดหลายโครงการเพื่อที่จะให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็สำหรับโครงการที่ว่าที่น่าสนใจเนี่ยมีฝ่ายกิจการนักศึกษาเนี่ยเป็นผู้ดำเนินโครงการแล้วก็มีคณะกรรมการนักศึกษามีกลุ่มนักศึกษาที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำยกตัวอย่างเช่นโครงการC-Tech League นะคะก็คือการแข่งขันกีฬาหรือจะเป็นเรื่องของโครงการต้นกล้าคุณธรรมที่ว่าเนี่ยเราก็จะมีต้นคนกล้าดีซีเทคนะคะก็อาจจะมีต้นกล้าอยู่ในนี้หลายกอแล้วนะคะก็อยากให้คณะกรรมการเนี่ยหาเองว่ามีกล้าดีๆอยู่ในกลุ่มนี้พอที่จะเป็นต้นกล้าที่จะนำไปแพร่พันธุ์แห่งความดีสำหรับชุมชนแล้วก็คนใกล้เคียงได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะวิทยาลัยเล็งเห็นอยู่ว่าเยาวชนเหล่านี้จะต้องเติบโตไปเป็นคนดีของสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นนอกจากความรู้ที่เขาจะได้รับจากทางวิทยาลัยแล้วเนี่ยเขาจะต้องได้คุณธรรมความดีไปด้วยนะคะก็ด้วยการปลูกฝังให้เขาคิดทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุดค่ะโครงการอบรมต้นกล้าคุณธรรมนำชีวิตห่างไกลยาเสพติดของศูนย์ด้วยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยานะครับเราได้ดำเนินการมาแล้ว9รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่กำลังอบรมในครั้งนี้เป็นรุ่นที่9เป็นนักศึกษาจำนวน170คนด้วยกันนะครับที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายใต้การดูแลของคณะวิทยากรจากศูนย์ด้วยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดพะเยาซึ่งประกอบกำลังจากหน่วยหลายหน่วยด้วยกันนะฮะทั้งในส่วนของพลเรือนตำรวจทหารนะครับเรามีเป้าหมายที่ต้องการที่จะนำบรรดาเยาวชนนะครับนักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่เนี่ยมารับการอบรมเพื่อที่จะปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักในพิษภัยของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงในระดับประเทศนะครับซึ่งเราคาดหวังว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นถ้าได้รับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดและให้เขาได้นำพลังที่เขามีอยู่เนี่ยมาช่วยเป็นหูเป็นตาและก็ช่วยในการที่จะขยายผลไปยังเพื่อนๆ เขานะครับให้ได้ตระหนักรู้เช่นเดียวเขาก็จะทำให้เยาวชนนั้นได้มีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมทั้งเราถือว่าเป็นการอบรมกล่อมเกลาให้เขาได้เป็นพลเมืองที่ดี
นะครับเป็นคนดีของครอบครัวของสังคมแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่มีคุณภาพนะครับเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาตินะครับปัญหายาเสพติดก็จะมีผู้ดูแลอีกส่วนหนึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นการสร้างพลังสังคมให้เข้มแข็งขึ้นครับ